คนก็อยากอาศัยอยู่ในคฤหาสน์สุดหรูที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันซึ่งถูกสร้างมาเพื่อคนมีฐานะทั้งนั้นแต่คฤหาสน์หลายแห่งก็มีความลับอันมืดมิดหรือพูดผีปีศาจสิงอยู่ที่พร้อมจะขับไล่ผู้มาใหม่ให้แตกกระเจิงได้เช่นกันถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10บ้านหน้าขนลุกแห่งคอนเน็กทีคัทมีเรื่องราวแปลกๆน่าขนลุกเกี่ยวกับบ้านแห่งนี้แต่ไม่ใช่ว่าภายในเต็มไปด้วยหุ่นพูดผีหรือประวัติสุดสยองใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นเพราะการตกแต่งภายในอันน่าขนลุกซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนักตกแต่งภายในมืออาชีพต่างหากโดยบนกำแพงบ้านมีการทาสีด้วยเลือดนอกจากนี้ในทุกๆห้องของคฤหาสน์ถูกตกแต่งด้วยทองแดงมากจนเกินไปรวมทั้งองค์ประกอบโดยรวมอื่นๆของบ้านทำให้ผู้เข้าชมและผู้ซื้อต่างก็อยากวิ่งหนีหากทราบว่ามูลค่าของคฤหาสน์หลังนี้ประมาณ11ล้านบาทซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการก่อตั้งบ้านแห่งศิลปะโดยนิโคลไลซิงคัมซึ่งต้องการปฏิวัติการตกแต่งภายในให้ดูแปลกตาแต่ตอนนี้หวังว่าคฤหาสน์หน้าขนลุกหลังนี้จะถูกตกแต่งภายในเสียใหม่ร้อนขนาดนี้ต่อให้อยู่ฟรีก็ขอบายละค่ะอันดับ9คฤหาสน์ริชมอนด์แห่งรัฐเท็กซัสคฤหาสน์ซึ่งภายนอกดูสวยงามตระการตาแห่งนี้มีราคาอยู่ที่40ล้านบาทคงไม่แปลกหากคุณคิดว่าใครๆก็อยากจับจองคฤหาสน์ริชมอนด์สุดมหัศจรรย์แห่งนี้กันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามหากคุณเดินผ่านเข้าไปจากประตูด้านหน้าแล้วคุณก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมทุกคนถึงได้วิ่งหนีกันเมื่อคุณผ่านประตูด้านหน้าจะพบกับหุ่นหน้าขนลุกเต็มไปหมดราวกับบ้านผีสิงโดยมีหุ่นไร้ศีรษะสวมเสื้อผ้าเต็มยศอยู่ในท่ายืนและอีกหลายตัวที่ถูกทำขึ้นมองดูราวกับว่ากำลังยืนมองอยู่บนเพดานแม้แต่ผู้ขี่จักรยานผ่านคฤหาสน์แห่งนี้ยังจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าพวกเขามองเข้าไปด้านในแล้วจะรู้สึกอย่างไรด้วยรูปแบบของคฤหาสน์แห่งนี้อาจทำให้ไม่สามารถสลัดภาพหลอนที่อาจติดตาของคุณออกไปได้เลยบางทีน่าจะมีคนบอกกับเจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้ว่าหากพวกเขาต้องการขายที่นี่จริงพวกเขาควรจะทำให้มันน่าขนลุกน้อยลงกว่านี้หน่อยนะคุณลองคิดดูสิว่ามีหุ่นหลายตัวอยู่ในบ้านมืดๆแค่นี้ก็รู้สึกหลอนแล้วบีอันดับ8คฤหาสน์ SP Pierce มีคฤหาสน์สุดหล่อหลายแห่งรวมถึงบ้านสไตล์วิกตอเรียแห่งนี้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้ดูหล่อนสุดขั้วด้วยหน้าต่างสีน้ำตาลปนแดงมุกพร้อมหลังคาและขอบทรงขนมปังปิ้งซึ่งรายละเอียดภายในบ้านราวกับบ้านตุ๊กตามีชีวิตเลยทีเดียวคฤหาสน์หลังนี้มี10ห้องนอนและพื้นที่ใช้สอยขนาด619ตารางเมตรซึ่งภายในบ้านมีเรื่องราวอาถรรพ์อยู่มากมายแม้กระทั่งรายการทีวีต่างๆเช่นรายการ Ghost Hunter Ghost Adventure My Ghost Story และรายการ10อันดับสถานที่สุดหลอนในนิวอิงแลนด์ก็ยังมาถ่ายทำที่นี่บางคนที่เดินเข้าไปในห้องโถงสุดอลังการของคฤหาสน์แห่งนี้แล้วต่างก็เคยเห็นวิญญาณของคนใช้ผู้หญิงกำลังทำงานของพวกเธออย่างขมักขม้นรวมทั้งเด็กผู้ชายที่จ้องมองมาจากหน้าต่างด้านหน้านอกจากนี้ยังมีร่างของหญิงสาวผู้เศร้าโศกปรากฏตัวให้เห็นอีกด้วยโดยบ้านหลังนี้ถูกขายทอดตลาดเพียง11ล้านบาทเท่านั้นแหมวิญญาณเยอะขนาดนี้กลางคืนคงมีบันเทิงกันบ้างล่ะค่ะอันดับ7คฤหาสน์ของแอนสตาร์เลตสามีผู้ซื่อสัตย์ชื่อว่าจอร์จเซอร์รัตเป็นผู้สร้างคฤหาสน์หลังนี้ให้แก่แอนซึ่งเป็นภรรยาของเขาหลังจากแต่งงานเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของพวกเขาคฤหาสน์หลังนี้สร้างเสร็จในปี1889โดยมี8ห้องนอน8ห้องอาบน้ำซึ่งด้านบนโดดเด่นด้วยโดมสูง22เมตรและตกแต่งด้วยภาพวาดของแอนทั้ง4ฤดูโดมนี้เคยถูกใช้เป็นที่นอนและรับประทานอาหารเช้าเป็นเวลาหลายปีอย่างไรก็ตามผู้เข้าชมอ้างว่าพวกเขาเคยเห็นผู้หญิงผมสีแดงอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้พวกเขาเชื่อเลยว่าอาจจะเป็นวิญญาณของแอนนอกจากนี้บางคนยังเคยเห็นวิญญาณของพี่เลี้ยง2คนมองพวกเขาอยู่ด้านหลังจากกระจกภายในห้องของหญิงสาวอีกด้วยโชคดีที่วิญญาณเหล่านี้เป็นมิตรและยังไม่เคยทำร้ายใครเลยคฤหาสน์หลังนี้ถูกจัดเป็นทรัพย์สินในราคา28ล้านบาทแต่เนื่องจากข่าวลือถึงวิญญาณภายในบ้านจึงทำให้ไม่มีใครสนใจซื้อคฤหาสน์ผีสิงหลังนี้แง่ล่ะค่ะใครจะอยากซื้อบ้านแถมผีกันล่ะอันดับ6คฤหาสน์ไคเชอร์แห่งกอสเตเทอร์นิวยอร์ก
คฤหาสน์แห่งนี้อยู่ใกล้กับเกาะสเตชันชื่อว่าอาร์เธอร์คิวโรสโดยเป็นคฤหาสน์ไคเชอร์แห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตัวคฤหาสน์เป็นสไตล์วิกตอเรียนซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สุดหลอนที่สุดของเมืองนิวยอร์กแต่เดิมคฤหาสน์ไคเชอร์มีอยู่2หลังหลังหนึ่งถูกทำลายไปโดยพายุดีเพรสชันที่รุนแรงแต่อีกหลังหนึ่งซึ่งรอดจากความโชคร้ายที่เกิดกับครอบครัวของเขาอย่างไรก็ตามคฤหาสน์สไตล์โกธิกสุดหรูแห่งนี้ก็กลายเป็นเป้าของความเชื่อทางไสยศาสตร์ในท้องถิ่นและเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ผีเสียงแปลกๆที่เกิดขึ้นและแสงไฟที่อยู่ดีๆก็ติดขึ้นรอบคฤหาสน์ความเชื่อในความน่ากลัวของคฤหาสน์หลังนี้เพิ่มมากขึ้นเมื่อทราบว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นจริงในปี2005ตามคำสั่งของหัวหน้ากลุ่มมาเฟียผู้ดูแลของคฤหาสน์แห่งนี้ได้รับเงินหลายหมื่นบาทเพื่อปกปิดคดีที่เขาก่อแต่เราไม่สามารถบอกรายละเอียดสุดสยดสยองนี้ได้ปัจจุบันคฤหาสน์ไคเชอร์ถูกดึงเข้าสู่ตลาดและหวังว่าผู้เช่ารายต่อไปจะพบกับความโชคดีมากกว่าผู้อาศัยรายเก่าในศตวรรษที่ผ่านมาหวังว่าวิญญาณของเจ้าของบ้านคงไม่มาตามหลอกหลอนเราหรอกนะอันดับ5คฤหาสน์โอ๊กเล่แห่งเมืองบาวเดนเชชัยคฤหาสน์บางแห่งไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนหรือราคาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถขายได้เนื่องจากประวัติสุดสยองดังเช่นคฤหาสน์สไตล์วิกตอเรียนขนาด5ห้องนอนบนที่ดินขนาด 8,000 ตารางเมตรหลังนี้บ้านสำหรับครอบครัวหลังนี้ถูกจับตาว่าเป็นบ้านสุดหรูทันทีเมื่อถูกขายทอดตลาดอย่างไรก็ตามปัจจุบันบ้านหลังนี้ถูกทิ้งไว้ให้รกร้างเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพอันยอดเยี่ยมของบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยสวนอย่างสมบูรณ์เนื่องจากเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นภายในบ้านหลังนี้เมื่อเจ้าของคนเก่าซึ่งเป็นทนายความชื่อคริสโตเฟอร์แลมเดนได้ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมพร้อมกับภรรยาของเขาดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นอีกเลยน่ากลัวขนาดนี้คงไม่มีใครกล้าผ่านบ้านหลังนี้ตอนกลางคืนแน่นอนเลยอันดับ4บ้านคอนราดเอเคนแห่งซาวันนารัฐจอร์เจียคอนราดเอเคนเป็นนักประพันธ์และเป็นนักอักษรศาสตร์ชาวอเมริกันเมื่อเขาเป็นเด็กพ่อกับแม่ของเขาได้ฆ่าตัวตายภายในบ้านเอเคนเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยในเมืองนิวอิงแลนเดอร์และได้ย้ายไปยังเมืองซาวันนารัฐจอร์เจียเมื่อเขายังเด็กพ่อของเขาเป็นผู้ก่อตั้งและเคารพแพทย์ซึ่งเชี่ยวชาญในการสัญญกรรมสมองเป็นอย่างมากแต่หลังจากนั้นแพทย์ผู้แสนดีคนนั้นก็กลายเป็นคนหัวรุนแรงและดำดิ่งสู่อำนาจมืดในช่วงเช้าของวันที่27กุมภาพันธ์ปี1901คอนราดได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันภายในห้องและได้ยินแม้กระทั่งเสียงพ่อของเขานับถอยหลังและเสียงปืน2นัดก็ดังขึ้นทันทีและทำให้เขากลายเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งน่าสงสารและน่ากลัวเสียจริงๆเลยอันดับ3คฤหาสน์ลอสเฟลิสแห่งลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียหากคุณอยากอาศัยอยู่ในคฤหาสน์บนเนินเขาสุดหรูในลอสแองเจลิสหลังนี้แล้วก็คุณก็อาจจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาอย่างแน่นอนโดยคฤหาสน์หลังงามทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียซึ่งเคยเกิดคดีฆาตกรรมผิดกฎหมายสามารถตกเป็นของคุณได้ในราคาเพียง91ล้านบาทเท่านั้นคฤหาสน์แห่งนี้เคยเกิดคดีฆ่าตัวตายของฆาตกรในปี1959จากนั้นคฤหาสน์แห่งนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมาโดยมีตำนานเล่าว่ามีทรัพย์สมบัติของฆาตกรและครอบครัวของเขาหลงเหลืออยู่และไม่ได้ถูกแตะต้องอีกเลยเป็นเวลาหลายทศวรรษในเวลากลางคืนวิญญาณของพวกเขาจะปรากฏร่างให้เห็นผ่านทางหน้าต่างของคฤหาสน์แค่มีคดีฆาตกรรมก็น่ากลัวอยู่แล้วยิ่งมีวิญญาณอีกด้วยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอันดับ2บ้านเลขที่525ถนนซาว23สกิโนรัฐมิชิแกนคุณอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้จากกรณีฆาตกรรมที่ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้บ้านหลังนี้เป็นรายการอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ดึงดูดสายตาผู้ซื้อเท่าไรนักเนื่องจากบ้านหลังนี้มีประวัติที่น่าขนลุกมากอสังหาริมทรัพย์ของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมภายในบ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกขายทอดตลาดตั้งแต่หลังคดีความจึงทำให้ไม่มีรายละเอียดเพียงพอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านนั้นเลวร้ายมากและมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีวิญญาณของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วย
และดูเหมือนว่าคงไม่มีใครอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อีกต่อไปคงต้องปล่อยให้รกร้างและเป็นที่อยู่ของวิญญาณตลอดกาลแต่แม้ประวัติหน้าขนลุกขนาดนี้เป็นใครล่ะจะกล้าเสี่ยงไปอยู่กับผีบ้างล่ะคะอันดับ1บ้านผู้จับตามองบ้านหลังนี้มาพร้อมกับการจับตามองของมันเองหรืออาจเป็นการตลาดก็เป็นได้บ้านหลังนี้ถูกซื้อโดยครอบครัวหนึ่งซึ่งพวกเขาคิดว่าได้พบกับบ้านในฝันแล้วอย่างไรก็ตามครอบครัวนี้ซึ่งได้ซื้อบ้านที่เวสต์วิลล์แห่งนิวเจอร์ซีย์ในราคา46ล้านบาทในปี2014และอ้างว่าได้รับจดหมายก่อกวนจากใครสักคนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครเรื่องน่าขนลุกก็คือคนคนนี้ไม่ได้สนใจพวกเขาแต่เป็นตัวบ้านต่างหากหนึ่งในจดหมายที่พวกเขาได้รับกล่าวว่าปู่ของฉันได้ดูแลบ้านหลังนี้ในปี1920และพ่อของฉันก็ดูแลบ้านหลังนี้ในปี1960ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วหลังจากนี้อีกฉบับยังกล่าวว่าคุณอยากสาดเลือดสดๆในบ้านตามที่ขอไหมเจ้าของบ้านคนใหม่กล่าวว่าคนขายไม่ได้กล่าวอะไรเลยเกี่ยวกับผู้ติดตามและเจ้าของคนก่อนหน้ากล่าวว่าจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายลวงที่ทำให้เจ้าของบ้านใหม่ผิดข้อสัญญาในข้อตกลงอย่างไรก็ตามกรณีนี้เจ้าของอาจจะทิ้งบ้านแล้วไม่กลับมาอีกก็เป็นได้ถึงจะไม่มีผู้ผีหรือวิญญาณแต่ก็น่าขนลุกอยู่ไม่น้อยเลยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ